ีค่ะหมายเลข15ปูเปี้ยวลาลาลิศสิริโอภาสกุลปัจจุบันอายุ25ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์เอกวารสารศาสตร์ค่ะปัจจุบันเป็นฝ่ายบุคคลอยู่ที่บริษัทซาวน่าอิตาเลียพื้นเพเป็นคนจังหวัดชัยนาทเมืองแห่งชัยชนะค่ะค่ะสำหรับปูเปี้ยวนะคะมุมมองนะคะสำหรับในสังคมตอนนี้ค่ะอคติคือเส้นบางๆที่อยู่ในสังคมที่เหมือนปิดกั้นโอกาสของสาวประเภท2อะค่ะเปี้ยวก็เลยอยากจะใช้ในส่วนของเวที Miss Perfect Angel เนี่ยค่ะเป็นใบเบิกทางทุกๆอย่างเลยค่ะเพราะเปี้ยวเชื่อว่าเวทีแห่งความดีความสวยแล้วก็ทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะที่จะสามารถทำให้สาวประเภท2ยืนอยู่บนสังคมด้วยความดีแล้วก็ความสวยที่สวยงามต่อไปอะค่ะสำหรับปูเปี้ยวนะคะเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เปี้ยวคิดว่าเป็นความทรงจำอะค่ะตั้งแต่เปี้ยวเกิดมาไม่มีเหตุการณ์ใดที่แม่พ่อกับแม่ไม่ยอมรับอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็คือวันที่แม่ของเราอะค่ะป่วยจนที่แม่ทำอะไรไม่ได้อะค่ะแล้วก็จะมีเราคนเดียวค่ะที่ช่วยดูแลคุณแม่เราเป็นได้ทั้งผู้ที่ดูแลได้เราอ่อนโยนได้เราแข็งแกร่งได้ค่ะเปี้ยวเชื่อว่าสาวประเภท2ทุกท่านทำได้ดีแล้วก็ดีที่สุดด้วยค่ะค่ะจิตสาธารณะที่เปี้ยวได้ทำนะคะตอนที่อยู่มหาลัยค่ะราชภัฏนครสวรรค์ได้มีการรวบรวมมาค่ะกองทุนเพื่อที่จะไปให้ทุนการศึกษากับน้องๆบนเขาอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมทุกสิ่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าเครื่องเขียนต่างๆค่ะแล้วก็ตอนนี้น้องๆก็ยังทำกันอยู่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของมหาวิทยาลัยเลยค่ะนี่ค่ะเป็นจิตสาธารณะที่สืบต่อกันอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะสำหรับปูเปี้ยวนะคะพระพุทธรูปนะคะก็จะต้องเป็นพระธรรมจักรค่ะที่อยู่ที่วัดธรรมมูลจังหวัดชัยนาทค่ะเพราะว่าธรรมจักรนั้นนะคะก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับธรรมจักรกับปวสูตรนะคะซึ่งเป็นหัวใจของหลักศาสนาถ้าอย่างไรแล้วค่ะเปี้ยวอยากเชิญชวนชาวต่างประเทศหรือว่าคนไทยทุกๆคนนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทเพื่อร่วมที่จะไหว้หลวงพ่อธรรมจักรค่ะแล้วก็เลยไปอีกนิดนึงก็จะมีหลวงปู่สุขที่วัดปากคลองมะขามเฒ่าด้วยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเปี้ยวอยากให้พี่น้องทั่วประเทศไทยค่ะร่วมโหวตร่วมเชียร์นะคะหมายเลข15ปูเปี้ยวลาลาลิศสิริโอภาสกุลและเพื่อนๆอีกทั้ง28ท่านในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงละครคิงอัศราพาวเวอร์มาร่วมกันนะคะทั้งสวยทั้งดีที่นี่ค่ะ Meet Perfect Angel ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข17นิชพันธ์บุญยรักษ์รัศมีน้องวิวค่ะปัจจุบันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเซนจอนคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะน้องวิวเป็นคนจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะค่ะน้องวิวคิดว่าน้องวิวเกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นและให้ความยอมรับน้องวิวเป็นอย่างดีนะคะน้องวิวจึงเป็นสาวประเภท2ที่มีศักยภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะน้องวิวคิดว่าครอบครัวของน้องวิวให้โอกาสน้องวิวมากที่สุดละค่ะค่ะน้องวิวขอเลือกในแบบที่น้องวิวเป็นค่ะนั่นคือสาวประเภท2นะคะเพราะน้องวิวไม่เคยทำความเดือดร้อนให้ใครค่ะและครอบครัวของน้องวิวก็ให้ความรักและความอบอุ่นกับน้องวิวเป็นอย่างดีค่ะน้องวิวมีชีวิตที่มีความสุขกับการที่น้องวิวได้เป็นสาวประเภท2ค่ะจิตสาธารณะที่น้องวิวเคยได้ทำนะคะก็ตอนที่น้องวิวเรียนมหาวิทยาลัยค่ะน้องวิวได้ไปทำโครงการกับมหาวิทยาลัยนะคะโดยการบริจาคเงินและสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุนะคะเพื่อซึ่งช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคเอสนะคะน้องวิวคิดว่าพวกคนเหล่านี้นะคะน่าสงสารมากค่ะพวกเราทุกคนนะคะควรช่วยกันบริจาคทรัพย์สินหรือของที่ทุกคนไม่ใช้แล้วนะคะให้กับเขาค่ะเพื่อให้เขามีชีวิตและมีความหวังที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อไปค่ะค่ะน้องวิวขอเลือกพระแก้วมรกตค่ะเพราะพระแก้วมรกตเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะคะนอกจากคนไทยจะให้ความรักและเคารพพระแก้วมรกตแล้วชาวต่างชาติยังคงให้ความรักและเคารพพระแก้วมรกตเหมือนดังที่คนไทยรักและเคารพพระแก้วมรกตค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องวิวขอฝากการประกวด Miss Perfect Angel 2015นะคะน้องวิวผู้เข้าประกวดหมายเลข17นะคะนิชพันธ์บุญยรักษ์รัศมีค่ะและเพื่อนอีก28คนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง28คนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะเพชรนะคะโยสิตาสุขสมค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข18ค่ะมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะอายุ22ปีค่ะสำหรับวัฒนธรรมไทยนะคะที่น้องเพชรอยากจะเผยแพร่มากที่สุดนะคะก็คือการยิ้มและการไหว้นั่นเองค่ะเพราะประเทศไทยเรานะคะขึ้นชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มค่ะน้องเพชรก็เลยคิดว่าการไหว้กับการยิ้มนี่แหละค่ะที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยได้มากที่สุดค่ะค่ะถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในสังคมนะคะน้องเพชรอยากที่จะใช้ในชีวิตสังคมที่สงบสุขค่ะอยู่อย่างพอเพียงค่ะเพราะว่าน้องเพชรคิดว่าถ้าเรามีความสุขเนี่ยชีวิตเราก็จะอยู่แบบเรียบง่ายได้ค่ะประสบการณ์ทำบุญที่ประทับใจนะคะก็การทำบุญกับพ่อกับแม่ค่ะก็ถือว่าประทับใจที่สุดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในรูปแบบไหนค่ะค่ะสำหรับพระพุทธรูปนะคะที่อยากจะเผยแพร่กับชาวต่างชาติได้รับรู้นะคะก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรนั่นเองค่ะเพราะพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรเนี่ยมีองค์ที่งดงามและสง่างามมากค่ะโอเคนะคะโยสิตาสุขสมค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข18นะคะยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจด้วยนะคะโดยการเข้าไปที่เพจ Meet Perfect Angel นะคะโดยการกดโหวตที่หมายเลข18ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเพื่อให้น้องเพชรได้เป็นขวัญใจปาคุราโหวตค่ะสวัสดีค่ะลิลินทิชาพุกหมายเลข19ชื่อเล่นลิลินค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการตลาดค่ะภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับสถานะนะคะลิลินอยากจะเป็นสาวประเภท2ที่เป็นผู้ให้ค่ะอยากที่จะให้เกียรติให้ความหวังให้ความรักกับทุกๆคนเพราะลิลินเชื่อว่าถ้าเราให้สิ่งใดกับใครไปคนเหล่านั้นเขาก็จะให้สิ่งนั้นตอบแทนกับเรามาค่ะสำหรับเหตุการณ์นะคะที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ยอมรับในตัวลิลินก็คือเมื่อสมัยตอนมัธยมค่ะลิลินมีเพื่อนที่มีคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างที่จะไม่ชอบหรือว่าออกไปทางรังเกียจในสาวประเภท2นะคะลิลินก็ได้กลับมาค่ะพูดกับคุณแม่ให้ท่านได้ฟังว่าพ่อแม่ของเพื่อนเนี่ยเขามีท่าทีแบบนี้กับเราท่าทีแบบนี้กับหนูคุณแม่ท่านก็ก็ร้องไห้นะคะแล้วก็ได้พูดกับเรามาว่าใครบนโลกนี้จะไม่ยอมรับลูกของแม่จะรังเกียจลูกของแม่แต่จะมีแม่คนนี้ค่ะที่ยอมรับและรักลูกของแม่ค่ะค่ะสำหรับจิตสาธารณะนะคะลิลินได้มีโอกาสไปร่วมเป็นตัวแทนหรือกระบอกเสียงค่ะกับองค์กรสสส.ค่ะเมื่อปี2014ในโครงการศาสตร์ไม่ช่วยค่ะเป็นกระบอกเสียงที่ช่วยทำให้ผู้ที่มาเล่นน้ำสงกรานต์นะคะให้เกียรติสาวประเภท2มากขึ้นไม่มองสาวประเภท2แบบผิดนะคะคือให้เกียรติเล่นให้กับเราเหมือนเราเป็นคนหนึ่งเท่าเทียมเท่ากับคนปกติทั่วไปค่ะสำหรับพระพุทธรูปนะคะที่ลิลินอยากจะให้ชาวต่างชาติมาสักการะนะคะก็คือหลวงพ่อโสธรค่ะด้วยความที่หลวงพ่อโสธรเนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีตำนานมีสตอรี่มีที่มาที่ไปค่ะเลยทำให้เป็นสร้างความน่าสนใจที่จะทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยน่ามาเยือนมาสักการะค่ะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะค่ะสำหรับนะคะการโหวตนะคะก็แค่กดไลค์ให้ลิลินเองค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์ให้กับลิลินแล้วก็เอาใจเชียร์ลิลินแล้วก็เพื่อนๆทุกๆคนทั้ง28คนด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข20มัดไหมชนกวนันกรปัญญาคำค่ะอายุ21ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงเอกนาฏศิลป์ไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะเดิมเป็นคนจังหวัดตากนะคะอำเภอพบพระค่ะอยากให้สังคมนะคะมองเราว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะที่จะอยู่ในสังคมร่วมกับเพศชายแล้วก็เพศหญิงได้ไม่อยากให้มีการแบ่งแยกนะคะเหมือนกับรุ้งนะคะมันมีหลายสีก็จริงนะคะแต่สีของรุ้งไม่มีเส้นที่จะมาแบ่งกั้นก็อยากให้สังคมให้เราใช้ชีวิตเหมือนดังสีรุ้งที่ทุกคนได้พบเห็นนะคะค่ะไม่มีเหตุการณ์ใดเลยนะคะที่ทำให้พ่อแม่ยอมรับเนื่องจากพ่อแม่น้องวันใหม่ยอมรับน้องวันใหม่มาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะได้รับการยอมรับจากพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ให้อิสระทางความคิดแล้วก็ให้เราเลือกที่จะเป็นในตัวที่เราเป็นและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะค่ะจิตสาธารณะนะคะที่น้องวันใหม่ได้ร่วมทำมาไม่จำเป็นนะคะว่าจิตสาธารณะจะเป็นการยิ่งใหญ่หรือว่าการทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่แต่ในทุกๆวันนี่แหละค่ะที่เราใช้ชีวิตอยู่เรามีจิตใจต่อเพื่อนมนุษย์ที่ดีนั่นก็ถือว่าเป็นจิตสาธารณะเราช่วยเหลือผู้อื่นที่เขายากไร้หรือว่าด้อยโอกาสกว่าเราหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นโดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนก็นี่แหละค่ะก็คือจิตสาธารณะน้องรุ่นใหม่ก็ได้ทำจิตสาธารณะมากมายนะคะเช่นการช่วยเหลือเด็กนะคะเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติไปสอนหนังสือเด็กในที่ห่างไกลค่ะเพราะน้องรุ่นใหม่ก็เรียนครูนะคะหรือไม่ก็ช่วยคนขอทานนะคะหรือว่าผู้ที่ยากไร้ในการบริจาคเสื้อผ้าที่เราเหลือใช้ค่ะค่ะพระพุทธรูปที่น้องรุ่นใหม่อยากให้ชาวต่างชาติมาชมมากที่สุดนะคะนั่นก็คือพระแก้วมรกตค่ะซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยและเป็นพระที่ตั้งอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งง่ายต่อการพบเห็นแล้วก็เยี่ยมชมของชาวต่างชาติซึ่งเป็นพระที่มีความมหัศจรรย์จะมีการเปลี่ยนนะคะเครื่องทรงทุกๆฤดูค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งมหัศจรรย์ที่น้องวันใหม่อยากให้ชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องวันใหม่ก็ขอฝากนะคะหมายเลข20มัดไหมชนกวนันกรปัญญาคำนะคะขอเป็นแรงเชียร์แรงใจให้น้องวันใหม่ด้วยนะคะและอย่าลืมนะคะวันที่16มิถุนายนที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ค่ะเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดมิสเพอร์เฟคแองเจิลทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข21น้องฟ้าปาราตีอิ่มสุวรรณปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตค่ะน้องฟ้ามีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะในปัจจุบันน่ะสังคมอาจจะยอมรับเราได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่มากเท่าที่ควรนะคะน้องฟ้าก็อยากจะให้สังคมเนี่ยให้โอกาสเราเพราะว่าการให้โอกาสเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดและถึงแม้เราจะเป็นสาวประเภท2เนี่ยแต่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็สามารถเป็นคนดีของสังคมได้แล้วก็มีศักยภาพที่ไม่แพ้ชายจริงหรือหญิงแท้ค่ะค่ะเหตุการณ์ที่ทำให้พ่อแม่ของน้องฟ้ายอมรับนะคะก็ตั้งแต่เด็กๆค่ะก็ก่อนบอกก่อนว่าพ่อแม่ยังยอมรับไม่ได้เมื่อโตขึ้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เขารู้ว่าถึงแม้เราจะเป็นสาวประเภท2เนี่ยแต่อย่างน้อยเราก็สามารถเป็นคนดีของสังคมได้ค่ะเพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปครอบครัวก็ยอมรับเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ถ้าถามถึงในเรื่องจิตสาธารณะนะคะน้องฟ้าเคยไปบ้านเด็กกำพร้าค่ะในระดับชั้นปีที่2นะคะไปสอนหนังสือแล้วก็ไปเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะซึ่งการที่น้องฟ้าไปเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนการไปเติมเต็มให้เขาเนี่ยได้รู้จักความรักความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะพระพุทธรูปที่น้องฟ้าอยากให้ชาวต่างชาติมาชมมากที่สุดนะคะก็เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ที่วัดหน้าพระเมรุค่ะเพราะว่าเป็นพุทธรูปที่แต่งเครื่องทรงที่สวยงามค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องฟ้าก็อยากฝากเนื้อฝากตัวนะคะให้ทุกๆคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าและเพื่อนๆทั้ง30คนด้วยค่ะน้องฟ้าหมายเลข21ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข22เพชรดานิยมทองน้องมดมดอายุ26ปีจบการศึกษาระดับชั้นปวส.สาขาด้านคอมพิวเตอร์ค่ะเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครค่ะปัจจุบันนะคะสังคมปัจจุบันเปิดกว้างให้กับสาวประเภท2มากขึ้นแต่ตัวมดน้องมดเองนะคะอยากให้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นกว่านี้ค่ะไม่ว่าเพศใดก็ตามนะคะสามารถอยู่ร่วมกับสังคมเราได้มดเองก็เป็น1คนสาวประเภท2นะคะที่เป็นตัวแทนแล้วอยากจะเป็นกระบอกเสียงนะคะอยากจะบอกว่าสาวประเภท2นะคะหรือเพศที่3ก็เป็นเพศที่สามารถสร้างสรรค์และสรรสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้มากมายค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะแม่ของหนูมดเองนะคะก็ไม่เคยที่จะบีบหรือบังคับให้มดเป็นเพศใดเพศหนึ่งแต่สำหรับคุณพ่อนะคะท่านไม่ยอมรับค่ะจนท่านประสบอุบัติเหตุนะคะอยู่รักษาที่โรงพยาบาลแล้วน้องมดก็คอยดูแลรักษาท่านวันนั้นนะคะเป็นวันที่คุณพ่อน้องมดยอมรับในตัวน้องมดมากขึ้นค่ะมดเองนะคะก็เคยไปปฏิบัติธรรมะที่พุทธมณฑลนะคะสาย4ตัวมดเองนะคะก็ได้ฝึกธรรมะเดินจงกรมนะคะน้องมดก็อยากจะชวนเชิญเพื่อนๆทุกคนนะคะไปเข้าวัดทำบุญบ้างค่ะ
ค่ะพระพุทธรูปนะคะที่มดนะคะอยากให้ชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยนะคะได้มาสักการะแล้วก็เข้ามาชมนะคะนั่นก็คือหลวงพ่อปู่วัดโกกากจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะเป็นหลวงพ่อปู่วัดโกกากที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครในบ้านเกิดของมดเองค่ะหมายเลข22น้องมดนะคะเป็นลูกหลานชาวจังหวัดสมุทรสาครลูกน้ำเค็มแต่ยังไงแล้วน้องมดก็ต้องขอแรงเชียร์แรงใจจากทุกท่านนะคะทุกจังหวัดช่วยเชียร์น้องมดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ